สบายดีพี่น้องป้องป่ายสุขุสุคนเนาะพบกับซ่องบ่าวคำพาเที่ยวจะนอกเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องคลิปซอกนี้บ่าวคำกับสิเลาะทายแต่ละบ้านให้ได้ชมด้วยกันนะพี่น้องเริ่มคิดนี่เป็นกับซีเมนต์เขตบ้านสว่างนะพี่น้องบ้านสว่างเมืองจันทบุรีนะนครหลวงเวียงจันทน์พี่น้องเลยเด้เขตบ้านสว่างในปัจจุบันแล้วเป็นจังไหนพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศดีวะตะกี้ทางเส้นนี้ก็จะเป็นทางค่อนข้างต่ำพี่น้องเนาะน้ำก็สีมันท่วมมันเนาะถ้าช่วงฝนตกนะแต่ถึงป่านนั้นช่วงฝนตกแห้งๆอยู่นี่ก็ยังในมีน้ำท่วมทางน้อยหนึ่งอยู่เลยเนาะประมาณคืบหนึ่งนี่แหละแต่ก็ลงไว้อยู่ดอกพอมาแต่จุดนี้กับบ่มีไฟแดงเนาะช่วงตะกี้น่ะแล้วมาช่วงระยะหนึ่งจึงมีไฟแดงจนมาฮอดปัจจุบันไปเลยเนาะเบิ่งเดี๋ยวพาเลี้ยวซ้ายก็ไปเบิ่งกันเนาะไปเบิ่งห้องกัญญาสินก่อนเนาะเพราะห้องกัญญาสินนี่ถ้าบ่คำชื่อประเภทนี่มันอยู่บ้านสว่างคือกันพี่น้องเนาะตั้งอยู่บ้านสว่างเมืองจันทบุรีเวียงจันทน์ด้วยกันมากะไรตู้นี้อยู่เนาะ บ้านเข็กตะกี้อยู่นี่เป็นบอนปัวสัตว์เด้อพี่น้องเด้อเนาะปัจจุบันนี่เพิ่นก็ย้ายออกไปแล้วไปปัวอยู่ดงโดกบ่ก็เลยเฮ็ดเป็นห้านให้เซาเนาะห้านให้เซาเฮือนให้เซาอยู่บริเวณนี้โอเคห้องกายสินในปัจจุบันนี่นะมาช่วงเซาเป็นประมาณนี้แหละกสิแจ้งตาได้เนาะผมกับยศินิสาบอคำเบิ่งข้อมูลนี่แม่นถูกช่วยเหลือจากสหภาพโซเวียตนะพี่น้องเนาะโซเวียตยูเนียนเก่าแต่ปัจจุบันนี้ยังนำไส้อยู่เนาะสหภาพโซเวียตหรือว่ารัสเซียในปัจจุบันนะพี่น้องอาคารมีเฮือนพักหอพักเนาะปอนเต็งอยู่ครัวกินชื่อว่าจังไหนถ้าเอาตามประเทศนี่เพิ่นห้องว่าฮงละครซัดเนาะแต่ว่าลาวห้องว่าฮงไก่ยะสินนะพี่น้องนี่มีกระทรวงแถลงข่าวว่าทำท่องเที่ยวเนาะเป็นผู้บริหารจัดตั้งอยู่นี่นี่แหละสภาพฮงไก่ยะสินในปัจจุบันเนี่ยนะเป็นยังไงพี่น้องคือเก่าวะอายุหลายปีได้เนาะบ่แม่นง่ายเด้ห้องกายสินก็ได้เนาะมีสายล่อฟ้าอย่างพร้อมการแสดงเพิ่นก็ประมาณเดือนละเทื่อหรือว่า2เดือนเทื่อบ่พี่น้องเนาะสาบาวคําติดตามมาได้เนาะบางครั้งบ่ได้เข้าไปนี่ประมาณโอ้สิบปลายปีพุ่นแหละพี่น้องตะกี้มาเบิ่งลิงคิโรทีฟเนาะก็มาเบิ่งงูเหลือม 2-3 ตัวบ่ฮู้ว่าปัจจุบันนี้มีจักโตแล้วนะออกแม่แพ้ลูกแล้วบอกงูเหลือมกับลิงก็ได้นี่แหละบ้านสว่างเนาะมีห้างกาแฟอเมซอนนะกัญญาสินส่วนซิมห้างกาแฟที่หรูอันดับต้นๆในเวียงจันทน์เนาะของแบรนด์อเมซอนเนาะเอาเรื่องความลักชัวรี่เนาะอยู่นี่ก็สิว่าก็ถือว่าผู้นึงว่าซั่นๆเนาะห้างนึงคอสอ1990พี่น้อง1987สร้างปี1987มาเลยพี่น้องปัจจุบันนี้ก็2024มีอายุได้ประมาณ43ปีพี่น้องห้องกยังสินแห้งนี้เนาะนี่ก็มีห้างสินดาดเนี่ยพร้อมนี่เลยสินดาดสินเดิร์ดเนาะครบอยู่นี่นี่ก็เป็นห้างขายเครื่องนะพี่น้องกับซ้ายมือนี่
ตอนแรกก็สิมีขายเฟอร์ขายอยู่เลยอยู่ร้านตัวนี้นี่ก็เป็นขอบเขตของบ้านสว่างที่พี่น้องเด้อเนาะถ่ายมาสู่กันเบิ่งบ่อละเล็กบ่อละน้อยเนาะคลิป1 10นาที10ปลายนาทีน้อยนึงเนาะฝากพี่น้องทุกคนกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เนาะสำหรับเรือบาสมากับผมซุปเปอร์แตงเนาะเป็นกำลังใจทำบอคำได้สร้างสรรค์คลิปใหม่ๆประมาณนี้แหละพี่น้องช่วงนี้น่ะเนาะหลังจากระยะหนึ่งบอคำกูสิไปตาแข่งเนาะแต่เอาเวียงจันทร์นี่ถ่ายโดยสังเขปให้ได้เบิ่งน้ำกันก่อนนะพี่น้องเลยเดี๋ยวไปสำรวจบ้านสว่างน้ำกันต่อเนาะถ่ายมาเป็นล็อกเป็นล็อกให้ได้เบิ่งน้ำกันพี่น้องเลยแถวสว่างเนาะเศรษฐกิจก็สีเฟื่องฟูได้เขียนเลยมีห้านหลายมีห้านมีโฮงหลายเนาะซื้อโต๊ะตังซื้อโซฟาไม้เฟอร์นิเจอร์ไม้อยู่นี่ก็สีอาวมีแน่ครับนี่ร้ายเนาะคล้ายๆท่าหลวงสมัยเด็กกี้พี่น้องปัจจุบันท่าหลวงมันถึงเป็นพื้นที่ดินมันก็ย้ายไปทางอื่นคลองเมืองคลองเมืองคลองระบายน้ำเอาเดี๋ยวบอกคำโค้งไปกั้มสว่างอย่างเป็นหนึ่งก่อนพี่น้องเนาะอันนี้มันที่เป็นเขตหลวงประแลบละมาติดตามน้ำกันพี่น้องเนาะเข้าไปทางวัดสว่างนิดนึงไปเนี่ยบ้านสว่างเราต้องเก็บเอาครบนิดนึงเนาะบอกเก็บกระสีโพดนะพี่น้องเนื่องจากอันช่วงนี้มันคอนเซปต์ก็คือถ่ายหมู่บ้านนะพี่น้องเนาะคอนเทนต์จะเป็นประมาณนี้มากันยังไรพี่น้องเลยเนาะยกขาเกือบบ่ทันสะเลือสวบขายกำหนึ่งเลยวัดสว่างธรรมวาสพี่น้องปัจจุบันวัดนี้ถ้าว่าคำซื้อบุพเพนี่ยังสาปนากิจอยู่ได้พี่น้องเด้อเนาะยังเผ่าผีเผ่าคนอยู่เนาะวัดนี้เนี่ยพื้นที่วัดนะบรรยากาศนี่ถือว่าดีเนาะร่มรื่นดีมีป่ามีโรงเรียนส่งบ่เนาะโรงเรียนส่งถ่ายมาสู้กันเบิ่งนะพี่น้องเนาะโอ้ต้นโพนี่มันใหญ่แฮงโรงเรียนประถมสมบูรณ์สว่างอุปถัมภ์โดยกลุ่มบริษัท KP พี่น้องเนาะโอ้สรุปเป็นโรงเรียนประถมเลยพี่น้องเลยเนาะบ่เป็นโรงเรียนส่งเนาะบ้านสว่างเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์เนาะตึกไม้ตึกอย่างนี้มันงามหลายสวยงามอีหลีเดี๋ยวยุงก็สิหลายได้พี่น้องเนาะคามีปลาจริงๆน่ะคันบ่ทําลายบ่อนมันเกิดหนอนน้ําด้วยเนาะยุงก็สิเอ้อกันอยู่นี่แหละช่วงนี้คลิปก็สิลงกันประมาณ13นาทีได้พี่น้องเนาะไหลไปเท่าน้อยช่วงนี้นะมันก็มาขามพันปีตัวนี้นะนี่ก็ตัวขุดเนาะพระธาตุพุทธเจดีย์พีลาพันอย่างเนาะแบบนี้เป็นเขียนใช่พีลาพันเตะพี่น้องผู้ใดฮู้กับบอกคำเนี่ยพี่น้องเนาะบอกคำกับผมได้ไปถามมันอย่างเพิ่นดอกเกี่ยวกับวรรณคดีอยู่ในตำนานพระพุทธเจ้านะพี่น้องเนาะถ่า
ายมาสู่กันเบิ่งพี่น้องเลยกุฏิสามัคคีวัดสว่างธรรมวาสอันนี้ทางออกวัดสว่างเลยพี่น้องเด้อเนาะเข้าได้สองทางออกทางหนึ่งเป็นสามทางบ่เนาะเนี่ยปัจจุบันเนาะบอนจูดคนคือบอกคำว่าอะไรเนาะยังเป็นวัดป่าที่จูดศพอยู่เนาะในปัจจุบันเนี่ยเป็นประมาณนี้พี่น้องวัดสว่างเนาะยังเป็นเมทุนบ่เพิ่นว่าเนาะเมมสิวะเอาง่ายคือเต่าเผาศพว่าซั่นๆเนาะว่าคำบางเทื่อก็งงนะพี่น้องงงเจ้าของว่าอยู่ได้นี่เนี่ยบุรบกว่ามันเลยพี่น้องเนาะเข้ามาหน่อยนึงก็พอละเข้ามาหลายเดี๋ยวยุงกัดเนาะนี่ทางสินนี่ก็จะเป็นทางลาดของบางคนบ่อยากโค้งกัญญาสินก็มาโค้งอยู่สว่างนี่พี่น้องเนาะเป็นทางโดยสารเชื่อมต่อออกไปเนาะพระธาตุนี่มันหลายแห่งพี่น้องเลยเนาะแต่เอ้มเขียนนี่ขับรถไปขับรถมาอยากนอนพี่น้องเลยหาวนอนอยู่ดิเนาะกำซ่าเนี่ยเวียงจันยิ้มเลยพี่น้องเด้อเนาะเวียงจันยิ้มหาว่าคำชื่อบ่ผิดเนาะตะกี้เคยมาดิ้นยิ้มอยู่เดี๋ยวไปเริ่มต้นมาไฟแดงซะเนาะมันจึงสิทัวร์กันนี่ก็เป็นเฮือน6สกุลลาวเฮือน6เฮือนตําฮูบบ่เนาะเป็นสีมือลายลาวบ่เนาะประมาณนี้สีมือลาวนี่แหละเนาะขอบเขตบ้านสว่างในปัจจุบันเลยนะถ่ายมาฝากพี่ตอนน้องได้เป็นน้ำกันฝากป้าฝากลุงรถเริ่มมาแล้วพี่น้องช่วงนี้มานี่บัดนี้น่ะกําขวดนี่ก็เป็นตึกแดฮั่นเลยพี่น้องตะกี้ก็เป็นศูนย์ซูซูกิบ่เนาะศูนย์โคราซูซูกิบ่ปัจจุบันนี่ก็เปลี่ยนเป็นแดฮั่นเป็นบอนขายเครื่องปั้นต่างๆเนาะห้องพิมพ์สว่างเลี้ยวขวดเป็นห้องน้ําดื่มเข้าตามห้องพี่น้องเนาะสลายห้องสิเป็นไปตรงละเขียนนี่น่ะเป็นทางดีแล้วเนาะถ้าเป็นทางไม่ต้องทางแคมทางกับสีบ่เปื้อนหลายพี่น้องขี้ฝุ่นกับสีมีอยู่แต่ว่าน้อยเนาะถ้าห้อมเป็นทางแดงแล้วโอ้เตรียมตัวแล้วนะพี่น้องเอ้ยของแท้แล้วเนาะเอ๊ะเมื่อกี้ว่าผิดจ้ะพี่น้องเอ้ยเบอร์ซูซูกิอยู่นี่พี่น้องโคลากับเดฮันอันเดียวกันเนาะวางเงินก่ายมาวางนึงเนี่ยขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องด้วยเนาะบางทีข้อมูลผิดพลาดประการใดเนื่องจากระบบข้อมูลอย่างแอรี่นิดนึงในช่วงนี้ปั๊มน้ำมันสว่างตะกี้น่าจะเป็นปั๊มคาเทคไหมพี่น้องปัจจุบันนี้เป็นปั๊มสตาร์ออยหาชื่อบ่ผิดเลยเป็นปั๊มคาเทคของตะกี้น่ะบริษัทสุริวงศ์ทับเงินฝากเงินออมกำขวดเป็นโรงงานทงยางนะพี่น้องเนาะโรงงานทงยางเขตสว่างปัจจุบันนี้บ่ฮู้ว่าเพิ่นยังทำการผลิตทงยางบ่หรือว่าเจี้ยนำเนาะแต่ยี่เป็นห้องพิมพ์สว่างนำแต่ว่าอยู่หอมตัวหอมทั้งหลังพุ่นเนาะ
อันนี้เป็นโรงงานผลิตถุงยางลาวสมัยยังดำเนินการอยู่พี่น้องนี่มีมินิบิ๊กซีมีฮานไม้อุไรพรนี่แหละเขตสว่างในปัจจุบันนั้นถ่ายมาฝากกันเลยพี่น้องเลยเนาะเป็นยังไงกันฝากพี่น้องทุกคนกดไลค์กดติดตามกด Subscribe นะเป็นกำลังใจทำบอลคันได้สร้างสรรค์คลิปใหม่ๆนะพี่น้องต่อไปคือซีเมนต์เขตบ้านโพนต้องสวัสดีพี่น้องนะโพนต้องจอมมณีนั่นแหละอ่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะพี่น้องแล้วคลิปนี้ก็ขอขอบใจเนาะที่นี่คลองเมืองบ้านสว่างและบ้านโพนต้องจอมมณีเนาะบ๊ายบายแล้วพบกัน